วัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับใครหา Toyota Prado ขาลุยฟังให้ดีนะครับวันนี้มาแล้วโดยเฉพาะสีดำวันนี้ผมมี Toyota Land Cruiser Prado รุ่น60ปี2012เครื่องดีเซลยอดนิยมไมล์นะครับเพียงแค่ 160,000 กว่าไมล์เท่านั้นนะครับไมล์นะราคาเพียงแค่ 1,640,000 บาทครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าสเปคข้างในเป็นยังไงบ้างสภาพเป็นยังไงบ้างครับเรามาดูสเปคนะครับแล้วก็รายละเอียดของ Toyota Prado นะครับอย่างที่ผมบอกตัวนี้นะเป็น Toyota Land Cruiser Prado นะครับ 3.0 ดีเซลนะครับปี2012เป็นตัวรุ่นขับ4นะครับตัวนี้เป็นรุ่น60ปีด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปดูข้างหลังว่า60ปีแตกต่างกันยังไงนะครับคันนี้นะออปชั่นเยอะมากนะครับมาดูข้างหน้าจริงๆคันนี้ก็เหมือนกับ60ปีรุ่นทั่วไปนะครับออปชั่นเขาจะค่อนข้างเยอะมาดูข้างหน้านะครับตัวนี้กระจังหน้าเป็นกระจังเดิมนะครับแล้วก็จะมีกล้องนะครับตัวนี้จะมีกล้องรอบคันหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ไฟนะครับไฟตัวนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มี AFS เลี้ยวตามมุมวงเลี้ยวได้ตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกนะครับช่วงล่างโดยรวมถือว่าดีนะครับยางตัวนี้จะเป็นยาง Bridgestone นะครับไม่ใช่ตัวยางออเทอร์เลนเหมือนหลายๆคันนะครับช่วงล่างใช้ได้ปกติเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็น Bridgestone ยางขอบ18นะครับช่วงล่างสะอาดรถคันนี้สีดีนะครับเรามีการเก็บสีมาใหม่ให้แล้วนะครับรถไม่มีชนหนักอะไรเลยตัวนี้เป็นกระจกข้างนะครับกระจกเดิมเลยแล้วก็ตัวนี้อย่างที่ผมบอกว่าจะมีกล้อง360องศานะครับกุญแจเป็นคีย์เลสทั้งหมดถ้าสีดำข้างบนจะเป็นสีดำนะครับค่อนข้างสวยแล้วก็มีซันรูฟนะครับเดี๋ยวเราเปิดดูฝาเครื่องนะครับว่าในเครื่องเป็นยังไงบ้างตอนนี้สตาร์ทรถอยู่นะครับเครื่องเดินนิ่งปกติเลยรถภายในเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปี2012แล้วนะครับตัวนี้ฝาจะเป็นรุ่นที่มีฝาเครื่องนะครับถ้าตัวก่อนนี้จะไม่มีฝาเครื่องนะครับภายในเดิมๆหมดเลยนะครับเดิมหมดไม่มีชนหนักอะไรนะฮะคันนี้เน้นดูสภาพแล้วกันนะครับเพราะเรามีรีวิวไปหลายคันแล้วนะครับอันนี้สีเดิมนะครับทำสีมาใหม่ให้หมดแล้วสีสวยหมดนะครับโอเคตัวนี้จะเป็นรุ่น60ปีนะฮะนะครับ60ปีเนี่ยไฟจะเป็นขาวหมดนะครับถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยตัวนี้ไฟตัวนี้จะเป็นสีแดงนะครับอย่างที่ผมบอก Toyota Prado นะครับจะเปิดได้2ฝั่งนะครับเปิดฝั่งนี้ก็ได้นะครับหรือจะเปิดจากฝั่งนี้ก็ได้นะครับเปิดได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ปรับไฟฟ้าเหมือนที่ทุกคันปรับได้นะครับเดี๋ยวเราปรับฝั่งนี้ให้ดูปรับลงไปนะครับหรือปรับขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือปรับขึ้นมาฝั่งนี้ก็ได้โอเคเดี๋ยวไปดูนะครับว่าออปชันข้างในเป็นยังไงบ้างก่อนขึ้นรถนะครับนี่ก็คือสภาพรถเนาะโอเคไปดูภายในนะครับอันนี้คือกุญแจนะครับตัวนี้จะเป็นคีย์เลสเนาะสามารถกดสตาร์ทตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้มี Easy Entry นะครับตัวนี้เบาะจะเป็นเบาะ2เซต2ระดับนะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกเนาะตัวนี้เป็นตัวพับกระจกนะครับกระจกออโต้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับไฟในรถนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ฉีดไฟหน้านะครับแล้วตัวนี้คือ power heat นะครับตัวฮีตเตอร์นะครับเป็นฮีตเตอร์ของตัวพวงมาลัยนะครับตัวนี้โอเคตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ปรับเรือนไม้นะครับคันนี้ไม้160,000 ไมล์นะครับถ้าเป็นตัวกิโลเมตรก็ประมาณ 200,000 กว่านะครับ แต่สภาพทุกอย่างยังดูดีหมดเลยนะครับโอเคตัวนี้พวงมาลัยนะครับก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้สั่งงานด้วยเสียงเนาะนะครับปกตินะตัวนี้ก็ปรับฟังก์ชันนะครับปรับเทอร์เรนสามารถปรับตรงนี้เลยนะครับปรับได้เลยนะครับมัดแอนด์แซนนะครับลูสล็อกนะครับมอรัลหรือล็อกเนี่ยเอาสำหรับขาลุยนะครับสามารถปรับตรงนี้ได้อันนี้เป็นปาร์คเซนเซอร์นะครับเป็น AFS ก็คือปรับองศาตามวงเลี้ยวนะครับแล้วก็ second start นะครับโอเคตัวนี้นะครับปรับโชคเนาะปรับความสูงของรถนะครับตัวนี้จะเห็นแล้วนะครับโชคไฟฟ้าใช้ได้ปกตินะครับตัวนี้รถกำลังสูงขึ้นนะครับตัวนี้จะปรับตัวเปิดปิดตัวโชคตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นโหมดสปอร์ตตัวนี้เป็นtraction controlนะครับจริงๆคันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวแบบเร็วๆแล้วกันเพราะเรามีรีวิวไปหลายคันมากนะครับสเปคเดียวกันเลยสเปคยอดนิยมนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้ทำแล้วขายได้ทั่วโลกนะครับตัวแมปตัวนี้นะจริงๆอย่างที่ผมบอกว่าจริงๆตัวนี้มันเป็นนาวีเมืองนอกนะครับมันอาจจะใช้รายละเอียดทั้งหมดไม่ได้ซึ่งเป็นแมปจริงๆเป็นแมปที่เสถียรมากนะครับแล้วก็ฟังก์ชันวิทยุใช้ได้หมดนะครับวิทยุ AM FM นะครับเสียงดีเลยมี CD DVD นะครับมีฮาร์ดดิสก์ในตัวด้วยนะครับมีบลูทูธแล้วก็ USB ได้หมดเครื่องเสียงดีมากนะครับตัวนี้เป็น JBL ดูข้างล่างนะครับเป็น JBL แล้วผมบอกว่าเครื่องเสียงทั้งคันจริงๆถ้าถามผมว่าถ้าคนไม่ได้ซีเรียสเรื่องเครื่องเสียงเนี่ยผมว่าดีเพียงพอแล้วนะผมว่ามันใช้ได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นปรับตัวเกียร์ทรานสเฟอร์นะครับตัวขับ2หรือขับหลังนะครับขับตรงกลางหรือขับข้างหลังเนาะตัวนี้จะเป็นตัว4 4 low กับ4 high นะครับปรับตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็น4 low นะครับไว้สำหรับขาลุยนะครับรถเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าตอนนี้รถต่ำลงนะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ลุยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าคราวนะครับอันนี้คือปรับความเร็วในการขึ้นเขาลงเขาหรือหินนะครับบวกลบพวกนี้ได้นะครับโอเคตัวนี้จะเป็นออปชั่นอันนี้เป็นเกียร์นะครับบวกลบได้ครับถ้าเป็นโหมดสปอร์ตก็บวกตรงนี้ได้นะครับโอเคที่พูดไม่ได้ก็คือตู้เย็นนะครับตู้เย็นใช้ได้ดีปกตินะครับผมเอาน้ำไม่แช่นะครับเย็นเจี๊ยบเลยคือมันเป็นตู้เย็นถ้าเท่าที่ผมใช้ในหลายแบรนด์เนาะผมว่ามันเย็นกว่าเบนซ์นะครับตัวนี้เป็นซันรูฟนะครับเปิดได้ปกตินะฮะนะครับเปิดได้นะครับแต่ตอนนี้ร้อนนะครับปิดก่อนนะครับภายในโดยรวมถือว่าสะอาดนะครับเบาะ3แถวเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าครับว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่และเหมาะกับใครครับผมได้รีวิวสเปคนะครับทั้งภายในภายนอกแล้วก็ที่นั่งตอนที่3ของ Toyota Land Cruiser Prado ตัว 60 ปีนะครับปี2012จริงๆผมรีวิวรุ่นนี้ไปเยอะมากนะครับวันนี้ให้ดูสภาพแล้วก็ราคานะวันนี้นะครับคันนี้ปี2012นะครับเป็นเครื่อง 3.0 ดีเซลออปชั่นครบทั้งหมดตู้เย็นพร้อมออกป่าแบบที่ผมพูดต้นคลิปเลยวันนี้นะครับราคาเป็นแค่ 1,640,000 บาทไม้ทันนะครับผมบอกเลยว่ามาไวไปไวมากใครสนใจคันนี้นะครับโทรมาที่0617456222หรือ0819082026หรือแอดไลน์ที่ @noname ตาม QR code @noname ตามนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้อยากให้ noname passing หรือไปรีวิวที่ไหนไปกางเต็นท์ที่ไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับใครที่เจอเราในจุดกางเต็นท์ก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับ